สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำสำหรับวันพุธที่28กุมภาพันธ์2567นะครับราคาทองคำในวันนี้นะครับผมมองว่าแนวประมาณนะครับ2038 2039มีโอกาสที่จะกดดันราคาลงนะครับมีแนวโน้มที่ราคาทองคำเนี่ยจะมีการเบรกเส้นสปีดไลน์นะครับกลับลงมาเทสช่วง2025นะครับวันนี้เราไปดูกันนะครับว่าแนวทางการเทรดเป็นยังไงนะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับโบรกเกอร์ IOX Market นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานสากลนะครับมีบัญชี4ประเภทให้เราได้เลือกใช้นะครับอยู่ภายใต้กันกับดูแลของ2หน่วยงานในระดับสากลมีซ่าแล้วก็ FSCA นะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราไปดูในกรอบเวลารายวันนะครับเราจะเห็นว่าการเคลื่อนที่นะครับมันจะอ้างอิงกับแนว BB Middle Band นะครับหรือว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับจุดนี้นะครับราคามันมาเทสตั้งแต่วันอังคารที่แล้วนะครับวันพุธพฤหัสพักตัวนะครับวันศุกร์ดีดขึ้นดีดลงนะครับเป็นสามเหลี่ยมปากกว้างนะครับวันจันทร์นะครับราคาลงมาทดสอบนะครับซึ่งมันเกิดการเบรกเอาท์ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาทดสอบ2025แล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับเมื่อวานนะครับพอดีดขึ้นไปยังไม่ได้ทำนิวไฮนะครับมีการสร้างไฮที่ต่ำลงนะครับแล้วก็ปิดเป็นแท่งเรียกว่าเป็นแบริชพินบาร์ก็ได้นะครับโอกาสนะครับผมยังมองว่ามันก็จะมีโครงสร้างนะครับลักษณะนี้ก็คือไฮเนี่ยมันลาดต่ำลงแบบนี้นะครับอาจจะกลับลงไปเทสช่วง2025ได้อีกครั้งนะครับนั่นคือในกรอบเวลารายวันนะครับราคาเนี่ยก็เคลื่อนที่เป็นอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะครับยืนเหนือเส้น SMA นะครับหรือว่า EMA 20วันนะครับแต่ว่าโมเมนตัมก็เริ่มหมดลงนะครับการดูโมเมนตัมนะครับดูง่ายๆนะครับก็คือเราเห็นเนี่ยมันเกิดการเคิร์ฟของราคาแล้วนะครับราคาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอ็กเทนหรือว่ายืดไปได้ในระยะไกลๆแล้วนะครับทีนี้เราไปดูนะครับในกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับว่าปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนะครับ4ชั่วโมงเราจะมีโครงสร้างชุดการเคลื่อนที่ใหญ่แบบนี้นะครับราคาเนี่ยเคลื่อนที่ในกรอบตัว channel ขาลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย4ชั่วโมงนะครับมันจะมีการเคลื่อนที่เป็นเห็นขึ้นมานะครับตั้งแต่1984นะครับขึ้นย่อขึ้นย่อนะครับขึ้นย่อขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนะครับมองว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าการเคลื่อนที่รอบนี้นะครับอาจจะจบนะครับหรือว่าติดอยู่ในบริเวณนี้นะครับมันจะมีเส้นตัวเส้นชาแนลนะครับจุดนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นในระดับถัดลงมาจากแนวต้านสูงสุดนะครับจุดนี้ดันราคาลงนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยนะครับก็มีการดันราคาลงนะครับวันนี้อาจจะดันราคาลงอีกทีหนึ่งครับมันก็จะลาดต่ำลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเทรนด์ในกรอบสีเฮดเนี่ยมันเป็นเทรนด์ขาลงนะครับในขณะเดียวกันนะครับในทิศทางของขาขึ้นนะครับมันจะมีเส้นสปีดไลน์ตรงนี้นะครับตรงลูกศรที่ผมชี้ไว้นะครับราคาขึ้นลงมาเทสดันขึ้นลงมาเทสดันขึ้นช่วงเมื่อวานนี้นะครับลงมาก็ดันขึ้นนะครับแล้วก็เช้านี้นะครับลงมาพักที่เส้นสปีดไลน์แล้วก็ดันขึ้นอยู่นะครับจุดนี้นะครับราคาเนี่ยมันเป็นมีนนะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยของกรอบเวลา 4S เช่นเดียวกันนะครับเส้นสีดำๆนะครับ BB Middle Band กรอบ 4H ผมมองว่านะครับวันนี้ถ้าราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปในระดับประมาณสัก2039นะครับซึ่งมันจะเป็นแถวๆใกล้เคียงไฮเดิมนะครับน่าจะทำให้เกิดการปรับย่อนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นลักษณะของแบบนี้ก่อนลงมาเทสเส้นสปีดไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะหลุดลงมาพักที่2025ซึ่งเป็นแนวอ้างอิงนะครับเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยบริเวณนี้ได้อีกนะครับหรือราคานะครับจากจุดปัจจุบันเนี้ยนะครับพักตัวแล้วก็อาจจะไหลกลับลงมาเลยนะครับลงมา2025ซึ่งเคสแบบนั้นนะครับเราอาจจะได้มองการเคลื่อนที่นะครับเป็นลักษณะของเบรกนะครับแล้วก็รีเทสลงมาหาบริเวณแนวรับนะครับตัว lower band ของกรอบเวลา 4H นะครับในระดับประมาณสัก2018อะไรแบบนี้นะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะหลุดเส้นสปีดไลน์นะครับหรือว่ามันจะดีดเด้งขึ้นไปก่อนนะครับดีดเด้งนะครับก็มันอาจจะเทรดได้ง่ายนะครับแถว2039นะครับแต่ถ้าหลุดเลยเนี่ยเราอาจจะต้องจับจังหวะนิดนึงนะครับเพราะว่าระยะการเคลื่อนที่มันจะไม่ไกลมากนะครับทางด้านบนนะครับเราจะมีแนวต้าน resistance อยู่นะครับเราก็จะได้โครงสร้างคล้ายๆกับตัว rising wedge นะครับมีแนวต้านนะครับขณะเดียวกันแนวรับเนี่ยก็ยกสูงขึ้นนะครับมันก็เริ่มสอบข้อหาการเป็นลักษณะของ price compression แน่นอนนะครับราคาเนี่ยสามารถเกิดการ break out เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามองเป็นลักษณะของตัว ascending triangle นะครับแบบนี้นะครับ ascending triangle ก็คือราคาเนี่ยยก
โลสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไฮเนี่ยเป็นไฮที่เท่าเดิมแบบนี้นะครับมีโอกาสเบรกขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านนะครับในระดับถัดไป2047 2050นะครับเราก็ต้องติดตามดูต่อนะครับแต่ว่าผมมองว่าโมเมนตัมปัจจุบันนะครับของกรอบ 4Hz เนี่ยเริ่มลดน้อยถอยลงมีโอกาสที่จะหยุดอยู่นะครับในระดับประมาณ2039ย่อกลับมาหาช่วง BB Middle Band ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก2030อยู่นะครับกรอบ 4Hz มองแบบนี้นะครับกรอบ 1Hz นะครับก็หลังจากที่มันเคลื่อนที่เป็นตัว Broadening นะครับหรือว่าตัว Expanding Triangle ตัวนี้นะครับซึ่งมันเกิดมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับหรือว่าวันอังคารเนี่ยราคาย่อมาที่2035นะครับซึ่งเป็นแนว Demand Zone นะครับก็ดันราคาขึ้นไปถึงระดับ2039ก็ใครเทรดจาก Demand Zone นะครับน่าจะได้ช็อตนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมาตัวเนี้ยครับเป็นแนวโฟกัสหลักสำหรับการ Buy เลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างเคลื่อนที่เนี่ยมันสนับสนุนในหน้า Buy มากกว่านะครับพอราคาถึง2039นะครับราคาเนี่ยตอนนี้นะครับปรับตัวลดลงมาหาเส้นแนวรับ Speed Line นะครับมันก็เริ่มเด้งอีกแล้วนะครับทีนี้ก็1ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ผมมองว่านะครับมีโอกาสนะครับโอกาสที่ดีก็คือแนวอย่างที่บอกครับ2039ใกล้เคียงนะครับ2038นะครับแถว Eco High เดิมของเมื่อวานนี้นะครับบริเวณเนี้ยนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจพี่นาช็อตนะครับเบื้องต้นก็ลงมาหาเส้น Speed Line นะครับอาจจะได้ระยะนะครับอาจจะไม่ได้มากมายนะครับประมาณสัก6-7 เหรียญนะครับหรือว่าแล้วเราก็เป็นลุ้นนะครับว่าราคาจะกลับลงไปเทส2025อีกรอบหนึ่งไหมนะครับถ้าจาก2039ลงไปถึง2025นะครับก็ประมาณ14เหรียญก็น่าจะโอเคนะครับเราไปดูนะครับวันนี้เราจะไปดูการวาง pending order นะครับใน Meta Trader 5ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเทรดบน Desktop นะครับสำหรับ Broker IF Market นะครับผมใช้บัญชีประเภทรอนะครับซึ่งมีสเปรดนะครับที่ต่ำที่สุดนะครับของโบรกเกอร์ไอเอฟมาร์เก็ตนะครับเขาจะมีบัญชี4ประเภทครับสแตนดาร์ดพลัสซึ่งมีโบนัสให้เราเลือกใช้นะครับบัญชีรอแล้วก็บัญชีโปรนะครับบัญชีรอนะครับสเปรดเฉลี่ยทองคำจะอยู่ที่6นะครับจากเดิมเนี่ยเราเทรดนะครับที่อื่นนะครับอาจจะ20 12 15นะครับทีนี้พอเรามีสเปรดที่6เนี่ยทำให้เวลาที่ราคานะครับมันเคลื่อนที่นะครับเราจะเห็นว่ามันห่างกันแค่6เท่านั้นนะครับบิตกับอาร์คทำให้เราสามารถสร้างกำไรได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้นะครับการเทรดนะครับวันนี้ก็จะมองนะครับแผนหลักเลยนะผมจะมองช็อตจากเดบริเวณนะครับประมาณ2038นะครับใกล้เคียงกับแนวต้านเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับจะวางเพนดิ้งนะครับประมาณ2038แล้วก็อาจจะทาร์เก็ตที่บริเวณแนวรับก่อนนะครับผมใช้การเปิดเพนดิ้งออเดอร์นะครับใช้หลอด 0.1 นะครับอันนี้ไม่ใช่ให้เรามาเทรดตามนะครับผมเทรด 0.1 0.2 หรือว่า 0.15 อะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องดูว่าขนาดaccount size ของเราเท่าไหร่นะครับเราสามารถเปิด position นะครับที่ไม่เป็นอันตรายต่อพอร์ตของเราได้ยังไงนะครับเราอาจจะเปิด 0.01 นะครับหรือ 0.02 นะครับหรือว่าถ้าท่านใช้นะครับบัญชีที่ขนาดเล็กกว่านั้นนะครับก็เลือกเปิดให้เหมาะสมนะครับหรือว่าท่านมีพอร์ตใหญ่นะครับท่านเปิด 0.4.5 อันนี้ตามการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตของท่านเองเลยนะครับวันนี้ผมใช้นะครับการวาง pending order นะครับในระดับราคา2038นะครับไม่จำเป็นต้องเอาเม็ดสุดท้ายนะครับแล้วก็ตัว take profit นะครับในระดับประมาณมองบวกไปก่อนนะครับ2025นะครับ2028นะครับวาง stop loss ไว้อ่ะ2042ใช้4เหรียญแล้วกันนะครับวันนี้ระยะวิ่งไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะครับเป็น sell limit นะครับแล้วก็เปิด order ไปนะครับก็ระยะประมาณนี้นะครับตั้ง pending order 2038นะครับแล้วก็ SL นะครับสูงกว่าไฮเดิมนะครับระดับ2042นะครับแล้วก็ profit target ที่2025ซึ่งเป็น swing low ก่อนหน้านี้นะครับของวันอังคารนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับในวันพรุ่งนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับ set setup ที่เราวางไว้นะครับ pending order ที่เราวางไว้จะ work out นะครับได้ตามที่เราคาดหวังกันหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับเทรดด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราโบรกเกอร์ IF Market โบรกเกอร์มหาสากลแล้วกับพบใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Trade Review ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ